ษตรกรที่ได้รับแรงบันดาลใจในการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากได้รับการอบรมความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณทัยทิพย์จารุสารได้ตั้งใจทำเกษตรผสมผสานจึงทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในวันนี้มีความมั่นคงคงเริ่มต้นจากการทำเกษตรแต่พอทำเกษตรก็คือเราทำข้าวอย่างเดียวเราไม่ได้ทำเกษตรผสมผสานคือไม่มีความรู้แล้วปี2554ได้รับเลือกตั้งเป็นตัวแทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านคืออกม.ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานได้รับความรู้มาจากศูนย์ภูพานศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วสิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือเป็นกิจกรรมที่ทำเห็ดนะคะทำเห็ดนี่เริ่มจากซื้อก้อนละ10บาทไปอบรมที่ศูนย์พัฒนาเพิ่มเติมก็คือเอามาทำทำเองไม่ต้องซื้อเขาเริ่มจากใช้เท้าใช้มือทุกๆใช้เท้าผสมก็ทำมาเรื่อยๆพัฒนาจนปัจจุบันนี้ก็คือพอเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้